วัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเมนูเส้นนะคะอาหารรสชาติสไตล์ญี่ปุ่นค่ะยากิโซบะนั่นเองนะคะส่วนประกอบนะคะก็จะประกอบไปด้วยเส้นโซบะนะคะแล้วก็สำหรับเนื้อหมูวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นเบคอนแทนนะคะก็จะได้อร่อยรสชาติอร่อยไปอีกแบบนึงนะคะแล้วก็ผักของเราก็จะมีกระหล่ำปลีค่ะหอมต้นนะคะแล้วก็แครอททั้งหมดนี้นะคะเราจะหั่นเป็นเส้นๆนะคะเวลาผัดออกมาแล้วมันจะได้สวยๆค่ะแล้วก็มีกระเทียมด้วยรวมไปถึงเห็ดชิเมจินะคะปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็น้ำตาลค่ะที่สำคัญวันนี้ตอนแรกหากันจนเจอค่ะไปหาซื้อมานะคะเป็นซอสสำหรับผัดยากิโซบะโดยเฉพาะค่ะตอนแรกหาซื้อซอสทงคัตสึนะคะทั้งโลตัสแล้วก็บิ๊กซีใกล้บ้านนี้ไม่มีเลยไปเจอที่แม็กแวลูนะคะซอสยากิโซบะโดยเฉพาะค่ะมีของยี่ห้อยามาโมรินะคะวันนี้อร่อยง่ายๆได้รสชาติญี่ปุ่นแท้ๆเลยพร้อมกันนี้ก็ใช้ทาคุมินะคะซอสถั่วเหลืองของญี่ปุ่นเช่นกันเตรียมของครบแล้วเราก็ไปผัดกันเลยค่ะเจียวกระเทียมให้หอมค่ะพอเริ่มเหลืองหอมแล้วเราก็ใส่เบคอนลงไปเลยค่ะพอเบคอนแค่สุกนิดๆนะคะแล้วก็ใส่ผักไปค่ะแล้วจะมีแครอทนะคะแล้วก็กระหล่ำปลีค่ะเป็น2อย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ผัดให้ผักสลดพอสุกๆค่ะเติมน้ำเปล่านิดนึงค่ะตามด้วยเห็ดชิเมจินะคะผัดต่ออีกนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเลยค่ะเติมน้ำตาลนะคะข้าวหอยนางรมค่ะซอสยากิโซบะของเรานะคะอันนี้ประมาณ2ช้อนค่ะจะได้รสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะคะรสชาติญี่ปุ่นแท้ๆแล้วก็ซอสทาคุมิอีก1ช้อนค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะให้คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะตอนนี้ผักเริ่มจะสุกแล้วเราจะใส่เส้นโซบะของเราลงไปได้เลยค่ะแห้งตอนนี้ปิดไฟได้เลยนะคะใส่หอมซอยนะคะหอมหั่นต้มค่ะหั่นเป็นท่อนๆนะคะเป็นอย่างสุดท้ายเสร็จแล้วค่ะยากิโซบะเมนูเส้นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปที่103นะคะยังไงขอกำลังใจน้อยๆนะคะฝาก Subscribe กดติดตามคลิปใหม่ๆได้นะคะขอบคุณมากค่ะ